คนจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพราะว่าสุขภาพเลยก็ไม่ดูถึงเวลาที่จะจากไปก็รู้สึกว่าไม่มีสุขภาพที่ดีคือนักเรียนต้องเรียนหนังสือค่ะการศึกษาจะเป็นกุญแจเปิดประตูให้เธอไปสู่สิ่งต่างๆที่อยากจะมีอยากจะเป็นและอยากจะได้เป็นเจ้าหน้าที่พร้อมหมดทุกอย่างทุกคนจุกใจงดงามให้นักเรียนคิดดีทำดีปฏิบัติชอบนั่นคือสิ่งที่ควรมีปฏิบัติรู้สึกซาบซึ้งรู้สึกดีใจมากที่โรงเรียนได้จัดกิจกรรมนี้ขอขอบใจนักเรียนทุกคนที่แสดงพฤติกรรมกับครูนะคะก็ขอกล่าวลาลาก่อนนะคะลาก่อนลาก่อนทุกคนวันนี้เป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายรู้รักที่นู่นไม่เคยพูดอะไรแต่เมื่อต้องไปจากนี้ด้วยกับจากมือเป็นคนดีทำดีมันจะทำคนได้อย่างมีความสุขกว่าจะมีคนที่ดีดีสักคนยอมอุทิศตนเพื่อคนส่วนใหญ่กว่าจะเจอคนที่เราเห็นว่าเป็นคนไทยต้องรอนานเท่าใดก็อยู่กับเรา
ลยไปเลยไปเลยขอบคุณครับ